สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ำทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในช่วง16ถึง31มกราคม2567กันนะคะเป็นดวงรายปักหรือว่าครึ่งเดือนหลังนะของมกราคม2567นั่นเองนะคะคลิปนี้จะเป็นของคนที่เกิดทั้ง7วันเลยจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะคะก็ใครวันไหนก็สกิปไปดูในช่วงเวลาของแต่ละวันเกิดกันเลยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวสับไพ่นะคะขออนุญาตสับไพ่เริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่2สำรับด้วยกันนะคะกองละ3ใบนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ นะสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์สิครึ่งเดือนหลังมกราคม2567เนาะรายปักนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบที่1มาค่ะโอ้ใบที่1นะใบที่2ค่ะว้าวใบที่3มาค่ะโอเคอ่ะต่อมาทาโร่กันบ้างใบที่1ค่ะนะ The Hermit นะคะใบที่2ค่ะโอ้ Two of Cups และใบสุดท้าย Nine of Pentacles โอเคชาววันอาทิตย์นะชาววันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์วันที่16ถึง31มกราคม2566นะ67นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่น่าจะเป็นดวงชะตาคำทำนายของคุณในวันที่16ถึง31มกราคม2567นั่นเองนะคะชาววันอาทิตย์นะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567คุณจะได้เป็นอิสระค่ะอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะมันจะถูกคลี่คลายไปได้ในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567เป็นไปได้เหลือเกินอาจจะปลดหนี้ได้เคลียร์หนี้สินได้นะคะหรือว่าการงานที่ติดขัดอยู่มีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ดีประสบความสำเร็จหากหางานอยู่หางานไม่ได้สักทีครึ่งเดือนหลังมกราคม2567คุณอาจจะได้งานในช่วงเวลานี้ก็ได้นะดูมีความหวังมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตนะทำให้มีโอกาสได้งานหรือถ้าทำงานอยู่แล้วนะแล้วงานติดขัดปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้นะปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือนะมีโอกาสว่าการงานอะไรที่มันติดขัดนะมันจะคลี่คลายไปได้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนดูแลอาจจะได้เลื่อนขั้นได้เพิ่มเงินเดือนได้โอกาสดีๆทางการเงินในเรื่องของการงานด้วยนะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์ดีๆได้โอทงโอทีได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีโปรเจกต์บางอย่างพิเศษทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำงานทำธุรกิจเนาะก็ต้องบอกธุรกิจดีนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีซบเซาบ้างมีแบบดูนิ่งๆเฉยๆอะไรต่างๆดูเหมือนการค้าการขายธุรกิจจะดีขึ้นค่ะมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเนาะนะมีเงินเข้าทั้งในยามหลับในยามตื่นนะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีดูอุดมสมบูรณ์นะต้องบอกว่าอย่างนี้นะในมกราคมในครึ่งเดือนหลังมกราคมดูอุดมสมบูรณ์หยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกเลยนะหากอึดอัดใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาครึ่งเดือนหลังอะไรที่ค้างคาไว้อาจจะคลี่คลายการงานรายงานทีสิทธิ์วิทยานิพนธ์อาจจะเริ่มคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินหากช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีติดขัดนะมีเรื่องให้คิดกังวลใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนกับว่าจะคลี่คลายแล้วหรืออาจจะสามารถปลดหนี้ได้หรือว่ามี
มีเงินใช้หนี้ใช้จ่ายอะไรต่างๆอย่างไม่ขัดสนเนาะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะก็ต้องบอกเลยว่าในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567มีโอกาสเหลือเกินถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนค่ะนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าภาษีคุณจะดีขึ้นในครึ่งเดือนหลังนี้มีโอกาสว่าเขาน่าจะเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วงอนๆกันอยู่ก็ดีกันแน่นอนนะดีกันแน่นอนนะคะดีกันแน่นอนความสัมพันธ์ก็ราบรื่นนะเติมความหวานให้กันเยอะๆค่ะบางครั้งบางทีอาจจะมีโลกส่วนตัวหรือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันมากไปหน่อยเติมความหวานกันเยอะๆความสัมพันธ์ก็ราบรื่นอุดมสมบูรณ์และถ้าเกิดยิ่งเติมความหวานกันยิ่งนำพาชีวิตให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆตามไปด้วยเนาะสรุปอีกทีชาววันอาทิตย์นะนะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นะไม่ใช่สัปดาห์นะครึ่งเดือนหลังนะครึ่งเดือนหลังมกราคม2517นะ16ถึง31มกราคม2567จะเป็นช่วงเวลาชีวิตของคุณที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะมีการงานที่ดีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เป็นอิสระในชีวิตหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งการงานนะการเงินก็คล่องตัวการเงินหลั่งไหลมาเทมาความรักก็มีโอกาสที่จะมีความหวานชื่นในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้นั่นเองใครรักคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะต่อมาถึงคิวของคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างเนาะคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นดูยาวๆกันไปเลยอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ อ่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะ16ถึง31มกราคม2567ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันจันทร์ใบที่1มาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์โอ้โหนาทีทองใบที่2มาค่ะโอ้และใบที่3มาค่ะโอ้ก้าวหน้าต่อมาทาโร่อีกสัก3ใบนะคะโอ้โห King of Cups มาค่ะใบที่2มาค่ะ King of Swords นะคะและใบสุดท้ายมาค่ะ Ten of Wands โอ้โหคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะหลายอย่างแบกรับภาระเยอะเหมือนกันเนาะแบกรับภาระเยอะเหลือเกินแต่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปนะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์นะสวัสดีคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่น่าจะเป็นคำทำนายดวงชะตาของคุณประจำวันที่16ถึง31มกราคม2567ต้องบอกว่าช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้ความทุกข์ความไม่สบายใจนะอะไรที่คุณแบกรับไว้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะคลี่คลายแล้วก็พาชีวิตของคุณก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จหรือเป็นไปได้ว่าครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตของคุณที่ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรที่หนักหนาอะไรที่เหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นไปชีวิตได้สดใสสวยงามแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์นะต้องบอกเลยว่ามกราคมครึ่งเดือนหลังมกราคม2567 16ถึง31มกราคม2567หากเป็นในเรื่องของการงานที่บางคนหางานอยู่เหนื่อยล้าไม่ได้งานสักทีเหนื่อยเนาะนะหรืออาจจะมีหนี้มีสินนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกรับภาระค่อนข้างมากเลยนะอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยกายไม่สบายใจนะเยอะแยะมากมายในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ดูเหมือนกับว่าปัญหาจะคลี่คลายอะไรที่แบกรับก็อาจจะมันเหมือนกับสิ้นสุดนะเส้นทางของคุณแล้วนะได้พิชิตชัยชนะได้ประสบความสำเร็จนี่นะที่แบกรับไว้ก็ดูเหมือนกับจะค่อยๆ คลี่คลายหรือผ่านพ้นไปได้ดีนะในเรื่องของการงานหากหางานอยู่มีโอกาสได้งานเป็นนาทีทองคุณอาจจะมีโอกาสได้งานมากกว่า1หน้าที่ก็ได้นะหรือถ้าเกิดทำงานอยู่มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะหรือได้รับโอกาสดีๆบางอย่างที่จะ
ส่งผลให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตนะหรือถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้นาทีทองนะลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะมีโอกาสที่จะได้ซื้อได้ขายนะหรือว่ามีโอกาสที่ลูกค้าลูกหาจะมาซื้อขายกับคุณเยอะมีโอกาสที่จะได้กอบโกยเงินทองมากมีนะมีโอกาสที่จะมีการเงินหลั่งไหลมาเทมาได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้เงินแบบเงินถุงเงินถังนะมีโอกาสที่การเงินจะหลั่งไหลมาเทมาค้าขายดีมากช่วงเวลานี้นะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยล้าอาจจะแบกรับหลายอย่างหรืออาจจะดูติดขัดแต่ต้องบอกว่าความพยายามของคุณความทุ่มเทของคุณส่งผลดีกับคุณทำให้ช่วงนี้การค้าการขายธุรกิจส่งผลดีเหลือเกินมีโอกาสเงินทองหลั่งไหลมาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามาไม่ขาดสายนะส่วนในเรื่องของการเงินเนาะต้องบอกเลยเจริญก้าวหน้าเป็นนาทีทองที่หยิบจับทำอะไรช่วงนี้มีโอกาสทางการเงินหรือสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่คุณลงทุนไปสิ่งที่คุณสร้างสมมานะส่งผลให้คุณมีโอกาสทางการเงินหลั่งไหลมาเทมามากในช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้นะในเรื่องของการเรียนเช่นเดียวกันอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเหมือนต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างแต่ต้องบอกเลยว่ามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงครึ่งหลังมกราคม2567ส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือแอบชอบใครอยู่มีโอกาสว่าเขาอาจจะเริ่มสนใจในตัวคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกว่าดูมีความก้าวหน้านะดูมีความก้าวหน้าดูมีโอกาสที่จะเกิดความชัดเจนขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆมาให้ความสนใจก็ได้นะทำให้เขาก็อาจจะต้องรีบเทคแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะขอให้คุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่าหยุดหย่อนเนาะเพราะยิ่งคุณมีเสน่ห์มากยิ่งทำให้เขากระตือรือร้นที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อความชัดเจนกับคุณนะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วนะหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าคุณจะหวังหรือไม่หวังก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์มีลูกหรือมีบุตรนะในช่วงเวลานี้เนาะดูเหมือนมีโอกาสที่จะมีนาทีทองมีข่าวดีนะมีลูกนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะความสัมพันธ์อาจจะมีความก้าวหน้านะคะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่มีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในเรื่องของการแต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆเป็นในลักษณะนี้เนาะสรุปอีกทีคนที่เกิดในวันจันทร์นะ15มกราได้16ถึง31มกราคม2567ครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะต้องบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตที่ชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้านะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือชีวิตที่เคยแบกรับภาระอะไรหนักหนาเนี่ยต้องบอกเลยสิ้นสุดแล้วชีวิตกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นนาทีทองมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะอะไรที่แบกรับไว้ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้คว้าชัยชนะหรือคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังคุณตั้งใจลงมือตั้งใจทำสิ่งใดไว้มีโอกาสว่าคุณจะสมหวังดังใจปรารถนาในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้ค่ะใครรับข่าวนายอย่าลืมให้น้ำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างเนาะมาดูกันว่าชาววันอังคารเนาะครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดในวันอังคารเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะขอสับสดๆกันนิดนึงนะหยิบไพ่3ใบคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูกันคนที่เกิดในวันอังคารไพ่3ใบที่1มาค่ะโอ้ใบที่1ใบที่2และใบที่3ค่ะวันอังคารโอ้โอเคทาโร่กันบ้างใบที่1มาค่ะ King of Swords ใบที่2มาค่ะ Knight of Cups และใบสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันอังคารโอเค Six of Pentacles อ่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะชาววันอังคารหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่คือคำทำนายดวงชะตาของคุณ 16-31 มกราคม2567นะต้องบอกเลยว่าในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ต้องบอกเลยความทุกข์ความโศกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแล้วค่ะ
สรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสน่ห์จันไรอะไรต่างๆออกไปจากชีวิตคุณและชีวิตของคุณกำลังจะได้พลิกฟื้นหรือฟื้นฟูไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะหากเพิ่งหายเพิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดูเหมือนกับว่าครึ่งเดือนหลังมกราคมจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะความทุกข์ความโศกโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยหมดสิ้นแล้วนะคะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วนะดีขึ้นแล้วหากคนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหมดสิ้นแล้วนะคะในครึ่งเดือนหลังมกราคม2566ดูเหมือนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณชีวิตได้ฟื้นฟูพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีคนคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะคะหากเป็นเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดหาไม่ว่าจะหางานอยู่หรือว่าอาจจะทำงานแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจเหนื่อยล้าอะไรก็แล้วแต่เนาะดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โอกาสดีๆทางการงานขึ้นมาแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยสนับสนุนรูปแบบความชูช่วยเหลือนะให้โอกาสดีๆอาจจะให้งานหรือให้โปรเจกต์ดีๆให้โอกาสทางการงานทำให้คุณมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือถ้าทำธุรกิจแล้วก่อนหน้านี้รู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนลูกหาจะเริ่มกลับมาแล้วนะการค้าการขายธุรกิจจะดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่มันจะก้าวหน้าขึ้นมันฟื้นฟูขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความเมตตาได้รับความเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ทำให้คุณเรียนจบสอบผ่านสอบได้เนาะในเรื่องของการเงินนะก็ต้องบอกว่าจากที่เหนื่อยเนาะโหหืดขึ้นคอเหมือนกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ต้องบอกว่าหลังครึ่งเดือนหลังมกราคม2517ดูเหมือนการเงินจะดีขึ้นนะขอความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วกันเนาะส่วนตัวเราเองก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะคะมีขอความช่วยเหลือก็อาจจะได้รับนะมีโอกาสได้รับเงินนะเงินที่รอคอยเงินที่ต้องการเงินที่คาดหวังมีโอกาสได้รับด้วยนะคะมีโอกาสที่การเงินจะผ่านพ้นไปได้ดีหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคล่องตัวมีความสุขกายสบายใจในเรื่องของการเงินอยู่นะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักหากช่วงเวลาที่ผ่านมาบางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปนะหรืออาจจะมีความรักที่อึดอัดใจอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าพอได้กลับมาอยู่กับตัวเองมาดูแลตัวเองมาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นดูเหมือนกับความสัมพันธ์หรือความรักจะดีขึ้นถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมีคนให้มาเลือกแน่นอนส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีความคลุมเครือหรือทะเลาะหรืองอนกันหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันคลุมเครือพอต่างฝ่ายต่างได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนมากขึ้นมีโอกาสถ้าสถานะความรักเป็นจุดที่รักต้องเลือกเนาะต้องบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณนะความสัมพันธ์นะในช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในสู่จุดที่ดีขึ้นขอให้คุณพูดดีคิดดีทำดีทั้งกับตัวเองแล้วก็เขานะแล้วก็ให้เวลากันและกันในการทบทวนอารมณ์ความรู้สึกพยายามพูดดีคิดดีทำดีต่อกันมากๆค่ะเพราะความสัมพันธ์มีโอกาสที่กำลังจะฟื้นฟูแล้วก็ไปสู่จุดที่ดีขึ้นอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นั่นเองสรุปอีกทีนะคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลย16ถึง31มกราคม2567นะจะเป็นช่วงเวลานะที่ชีวิตของคุณได้ฟื้นฟูนะพลิกฟื้นนะดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนะจากที่อาจจะผ่านช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจมีความไม่สบายกายไม่สบายใจหลายสิ่งหลายอย่างหลังนะครึ่งเดือนหลังมกราคม2517ชีวิตดีขึ้นฟื้นฟูขึ้นพลิกฟื้นขึ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเรียนในเรื่องของความรักด้วยดูเหมือนกับว่าดวงชะตาจะเอาใจช่วยหรือดวงชะตาจะช่วยเหลือแล้วนะให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสดใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีดวงดีมีโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนั่นเองเนาะใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างเนาะมาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดในวันพุธเนาะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธนะคะ
มาดูกันเลยคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธเนาะหยิบไพ่3ใบใบที่1มาค่ะโอเคใบที่2มาค่ะใบที่3มาค่ะโอเคอ่ะทาโร่3ใบนะใบที่1มาค่ะ7 of cups ใบที่2มาค่ะโอเค the view of fortune เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะโอเค the hangman นะคะคนที่เกิดในวันพุธเนาะคนที่เกิดในวันพุธนะคะต้องบอกเลย15วันหลังจากนี้ในครึ่งเดือนหลังมกราคม2517นะสวัสดีคนที่เกิดในวันพุธนะคะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่อยากจะบอกคุณให้คุณรับรู้ว่านี่คือดวงชะตาของคุณในช่วง16-31มกราคม2567นะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นค่ะ Congratulations หรือขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะชาววันพุธเนาะดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วนะดูชีวิตมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสดีๆหรืออะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณตั้งใจที่จะทำหรืออะไรที่คุณตัดสินใจดูเหมือนกับมันจะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตแล้วนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากคุณหางงหางานอยู่คุณได้งานแน่นอนนะคะดูเหมือนช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจเนาะหรือทำงานประจำอยู่ก็แล้วแต่มันเหมือนคุณจะได้ทำงานที่ถูกอกถูกใจงานที่ใช่สำหรับคุณงานที่สมพงกับดวงของคุณนะทำมันเหมือนกับว่าถูกที่ถูกทางอ่ะพูดง่ายๆนะการงานธุรกิจของคุณจะถูกที่ถูกทางนะส่งผลให้การเงินของคุณก็ดีตามไปด้วยนะการเงินของคุณก็จะดีตามไปด้วยหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นดูมีช้อยมีทางเลือกถ้าคุณหางานอยู่คุณจะมีโอกาสได้งานมากกว่า1งานหรือเป็นไปได้ว่ามีช้อยมีทางเลือกเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าการเรียนของคุณดูเหมือนจะลงล็อกลงตัวมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะจากความรู้ความสามารถของคุณดูกัลยาณมิตรดีด้วยนะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าถ้าเกิดโสดอยู่น่าจะมีช้อยนะน่าจะมีคนมาให้เลือกนะคะเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเสน่ห์ของคุณจะมาในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับจะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมนะทำให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะยิ่งถ้าเกิดงอนๆกันอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นแฟนกันอยู่แต่งอนๆกันอยู่ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงทดสอบจิตใจอาจจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาอยู่ๆก็มีคนมาแอบชอบอยู่ๆก็มีคนมาสารภาพรักนะทำให้คุณอาจจะต้องคิดเยอะคิดหนักคิดมากหน่อยช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าในช่วงเวลา15-31มกราคม2567นี้นะคนที่เกิดในวันพุธนะครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีช้อยมีทางเลือกในชีวิตนะทั้งเรื่องของการงานก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของธุรกิจก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของการเงินก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของการเรียนก็มีทางเลือกและเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่ามีทางเลือกดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองนะมีช้อยมีทางเลือกนะคะมีอะไรที่คุณสามารถเลือกได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั่นเองใครแล้วคำนายอย่าลืมคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะมาถึงชาววันพฤหัสบดีกันบ้างนะมาดูกันชาววันพฤหัสบดีเนาะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานหน่อยสิ16-31มกราคม2567นะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะหยิบมากองละ3ใบนะใบที่1มาค่ะโอเคใบที่2มาค่ะโอเคอ่ะใบที่3มาค่ะโอเคอ่ะต่อมาทาโร่3ใบที่1มาค่ะ King of Wands ใบที่2มาค่ะ Four of Cups นะคะแล้วก็ใบที่3มาค่ะโอเค Eight of Cups คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ขอดูนะขอดูนิดนึงโอ้โหเหมือนกับว่าจะเป็นนาทีทองเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตของคุณเหมือนกันนะ
ช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาดีมีเสน่ห์นะชีวิตเหมือนกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่เลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ไปสู่จุดใหม่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเอาล่ะสวัสดีค่ะชาววันพฤหัสบดีหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือดวงชะตานะของคุณในช่วงเวลา 16-31 มกราคม2567ครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นั่นเองนะต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังนี้ชีวิตของคุณกำลังจะออกจากจุดเก่าเข้าสู่จุดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมจุดที่ใช่สำหรับคุณอะจุดที่ใช่สำหรับคุณจุดที่ชีวิตของคุณจะไปสู่จุดที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังมีเสน่ห์นะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณต้องบอกเลยวาจาจะศักดิ์สิทธิ์วาจาจะทรงเสน่ห์นะพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะเรียกทรัพย์เรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองเรียกหาความสมปองก็ได้ความสมปองดังใจหมายหากเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะหางานอยู่หรือว่าคุณจะทำงานอยู่แล้วนะหรือจะทำธุรกิจก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าหากคุณคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานหากคุณคิดจะโยกย้ายตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะได้แล้วมีโอกาสที่จะมีคนมาทาบทามอาจจะชวนไปทำงานด้วยถึงแม้ว่าคุณจะทำงานอยู่แล้วอาจจะมีคนมาชวนไปทำงานด้วยหรือชวนไปลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะหรืออาจจะมีคนมาขอเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับคนในการทำธุรกิจกับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่จะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาแบบไม่ขาดสายลูกค้าจะเข้าต่อคิวกันมายาวมากเพื่อที่จะเข้าหาคุณนะเป็นไปได้ว่าลูกค้าลูกหาอาจจะเข้าเยอะช่วงเวลานี้ยิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆคือพูดอะไรมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆช่วงนี้มีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะดูเหมือนจะมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายมหาศาลนะคะมากมายมหาศาลคุณอาจจะได้ทำงานอะไรที่ได้เก็บความลับคนด้วยเหมือนกันเนาะดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะในครึ่งเดือนหลังมกราคม2517เนี่ยดูเหมือนคุณจะมีออร่ามีคุณค่ามากๆนะการงานนะหางานอยู่ได้งานนะคะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานถ้าทำงานอยู่มีคนมาอยากจะซื้อตัวมีคนอยากจะมาร่วมงานด้วยถ้าทำธุรกิจก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาดูเหมือนคุณกรรมของมีค่าไว้อะหรือเป็นไปได้ว่าถ้ากรรมถ้าซื้อขายถ้าทำการค้าการขายธุรกิจของคุณก็คือมีแวลูหรือมีคุณค่ามากกว่าเจ้าอื่นนะคือสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีคุณค่านะมากๆและคนเห็นคุณค่ามากๆจะมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณนะลูกค้าลูกหาจะเข้าแบบไม่ขาดสายถ้าทำในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าการเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสำเร็จนะไอ้ที่เหนือแล้วจบสิ้นแล้วนะจังหวะชีวิตจะดีมากนะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าเงินหลั่งไหลมาเทมาการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่นี่ต้องบอกเลยนะหรือใครเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหลังจากนี้นะหรือไม่ว่าจะโสดเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วก็แล้วแต่ช่วงนี้นะจะมีคนมาให้ความสนใจเยอะมากเสน่ห์จะแรงมากจะมีคนให้ความสนใจมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมีแต่คนหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณนะแล้ววาจาจะทรงเสน่ห์พูดอะไรคนจะหลงคาลมมากๆในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาหรือเข้ามาจีบค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงเวลานี้สรุปอีกทีคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะได้เปลี่ยนผ่านจากจุดเก่าๆไปสู่จุดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมีโอกาสที่จะมีวาจาดีวาจาทรงสิทธิ์วาจาทรงเสน่ห์วาจาศักดิ์สิทธิ์คิดพูดทำสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะจะมีลูกค้าลูกค้าลูกหาเข้าเยอะมีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างมาจะมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณอยากจะเข้าหาทั้งในเชิงของการทำธุรกิจด้วยร่วมกันในเชิงของการทำงานร่วมกันและรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็อยากจะมีคนอยากจะเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาทำความรู้จักคุณเพราะว่าเสน่ห์ของคุณจะค่อนข้างรุนแรงในช่วงเวลานี้นั่นเองใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ
เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละต่อมานะคะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างมาดูกันว่าชาววันศุกร์เนาะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยดีกว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะนะคะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยซิคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะคนที่เกิดในวันศุกร์ใบที่1มาค่ะโอ้โหมีเมตตาใบที่2มาค่ะโอ้โหเป็นเงินเป็นทองและใบที่3มาดูกันค่ะโอ้โหแคล้วคลาดปลอดภัยทาโร่มาค่ะโอ้ Age of Pentacles นะคะFour of Pentacles และใบสุดท้ายค่ะ The Empress ลดมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่คือดวงชะตาของคุณในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะชีวิตของคุณต้องบอกว่าแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงดูเหมือนหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมีแต่คนเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองยิ่งขยันยิ่งรวยมีโอกาสเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็มีออร่าราศีของเศรษฐีด้วยนะหากคุณหางานอยู่ได้งานแน่นอนนะแล้วเป็นงานที่คุณจะได้โอกาสทางการเงินเยอะด้วยถ้าเกิดคุณทำงานอยู่แล้วหรือทำธุรกิจอยู่แล้วต้องบอกเลยมีโอกาสเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะผลักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะถ้าทำธุรกิจลูกค้าลูกหาก็จะรักมากยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งรวยนะมีโชคมีลาภนะจากความการกระทำของคุณเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้รวยแน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดเรียนอยู่นะก็ต้องบอกเลยมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้นะคะอะไรที่ติดค้างไว้มีโอกาสที่จะคลี่คลายได้มีเงินถุงมีเงินถังมีเงินเก็บนะช่วงนี้ในการเงินต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังนะคนที่เกิดในวันศุกร์ครึ่งเดือนหลังนะการเงินจะดีมากเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังมีคนเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์เอาสินมาให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจริงๆแอบมีโอกาสแอบมีคนแอบชอบด้วยนะคะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนคุณจะถือไพ่เหนือเขาและมีโอกาสที่เขาอาจจะ take action อะไรบางอย่างให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่เขาจะหึงหวงห่วงคุณมากในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้แฟนจะหึงหวงห่วงหนักมากเพราะว่าเสน่ห์มาออร่าเกิดนะคะทั้งมันจากภายในของคุณแล้วช่วงนี้คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จด้วยมันทำให้เสน่ห์ของคุณรุนแรงมากทำให้แฟนนะหรือคนคุยหึงหวงห่วงคุณหนักมากและอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่ อแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันสรุปอีกทีนะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงมีโอกาสคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีเงินหลั่งไหลมาเทมาชีวิตจะโดดเด่นเด่นดังเด็ดดวงนะคะแล้วก็เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนทั้งในเรื่องของการงานการร่วมธุรกิจด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์อ่ะมาดูพลังงานของคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะขอดูพลังงานหน่อยซิคนที่เกิดในวันเสาร์ใบแรกมาค่ะโอ้โหใบแรกก็มีเมตตาใบที่2มาโอ้เศรษฐีใบที่3ค่ะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทาโร่มาค่ะ Page of Swords ใบที่2 Nine of Swords และใบที่3ค่ะ The Hangman โอเคโอเคโอเคดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย
สวัสดีนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะถ้าเกิดคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่คือดวงชะตาของคุณ16ถึง31มกราคม2567หรือครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นั่นเองนะต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานับจากนี้ไปชีวิตของคุณนะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่ได้เป็นเศรษฐีใช่ต้องบอกเลยนี่คือพลังบุญของคุณนะคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำบุญทำทานเยอะช่วยเหลือผู้คนก็เยอะแม้ตัวเองจะลำบากแต่ก็ยังช่วยเหลือคนอื่นนะแม้ตัวเองจะหนักหนานะหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ยังมีกระจิตกระใจที่จะมีน้ำใจทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้คนบุญกุศลจากการที่ช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ทำให้คุณมีชีวิตที่ดีชีวิตที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองหากคุณทำงานไม่ว่าจะเป็นหางานอยู่นะคุณอาจจะเครียดเรื่องของการหางานนะหรือว่าการทำงานหรือการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะยังไม่เป็นไปดังใจหรือมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสอบกระสายกระสับเนาะหรืออาจจะคิดเยอะคิดหนักคิดมากหรือมีความเครียดในเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะหรือคุณอาจจะเพิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมานะส่งผลให้ชีวิตของคุณในหลายๆเรื่องนะติดขัดไปหมดเลยแต่ว่าครึ่งเดือนหลังมกราคม2517ดูเหมือนกับว่านะไอ้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายป่วยหายดีนะไอที่ติดขัดในเรื่องของการงานอะไรต่างๆก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอาจจะให้งานนะอาจจะได้งานทำนะมีโอกาสได้งานได้โปรเจกต์ดีๆทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะลูกหาเข้ามาหาเยอะมากโดยความเมตตานะทำให้นะพอการงานดีส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยค่ะการเงินนะหลังจากที่ติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นี้การเงินจะหลั่งไหลมาเทมามีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยนะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภหรือการลาภแบบลาภลอยอะไรเงี้ยมีโอกาสด้วยเงินจะหลั่งไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเงินใหญ่นะเงินหลั่งไหลมาเทมามีโอกาสได้เป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวนะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของการเรียนก็มีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่คุณฉลาดคุณเก่งอยู่แล้วมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้จากความวิริยะอุตสาหะความมุมานะของคุณนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่นะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนที่ความสัมพันธ์อาจจะดูขุ่นมัวนะหรือว่าคนที่อาจจะงอนๆกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นขอแค่พูดดีคิดดีทำดีต่อกันนะทุกอย่างมันจะโอเคนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีสายเปย์เข้ามาด้วยนะคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีสายเปย์เข้ามาจะมีความรักคนต่างวัยอาจจะเข้ามานะมีโอกาสในลักษณะนี้นะแล้วก็ความสัมพันธ์นะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์อาจจะชัดเจนขึ้นนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนมาให้เลือกก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดว่างอนๆกันอยู่โอกาสที่จะดีกันมีแต่ขอให้พูดดีคิดดีทำดีต่อกันนะช่วงเวลานี้มีโอกาสที่เขาจะใจอ่อนนะถ้าเกิดง้อๆกันอยู่หรือว่าตัวคุณเองก็มีโอกาสที่เขาอาจจะกลับมาง้อก็ได้นะแต่ขอให้คุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะหรือเป็นไปได้ว่าพอคุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเขาก็จะเห็นคุณงามความดีเห็นคุณค่าเห็นความน่ารักของคุณแล้วก็กลับมาง้อขอคืนดีนะออร่าราศีของคุณจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกว่ามีโอกาสว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567แล้วคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นช่วงเวลาดีๆที่มีโอกาสที่จะได้รับความเมตตามีโอกาสเป็นเศรษฐีด้วยนะจ๊ะสรุปอีกทีคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกว่าในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังมกราคม2567จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะได้รับความเมตตากรุณาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างมีโอกาสว่าพลังบุญสูงแต้มบุญสูงแต้มบุญดีมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสได้เป็นมหาเศรษฐีการเงินจะหลั่งไหลมาเทมานะมีโอกาสที่จะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยตำแหน่งหน้าที่การงานนะรวยลูกค้ารวยลูกหานะ
รวยกัลยาณมิตรมีแต่โอกาสที่จะร่ำรวยนะในทุกๆสิ่งที่คุณหวังและปรารถนารวยความสำเร็จรวยความสมหวังรวยโชคดีรวยโชคลาภรวยสถานภาพมหาเศรษฐีใครแล้วความนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย